สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่องมองมารลี่คลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเพียวอาัชาราพรกับชัชจุโอกสีกันครับซึ่ง1-2วันนี้หลายๆคนก็คงจะได้รับชมรับฟังข่าวที่มีข่าวนะครับจากทางฝั่งของโรมาเนียว่ามีทีมในสโมสรของลีกโรมาเนียนะครับมีความสนใจที่จะซื้อตัวเพียวกับบุมบิมไปเล่นซึ่งแน่นอนนะครับว่างานนี้ไม่ว่าใครจะดิวเพียวหรือว่าบุมบิม ตอนนี้ก็ไม่น่าจะทันแล้วครับเพราะว่าซาริเย่นั้นไม่ปล่อยแน่นอนครับเพราะว่าสองสาวไทยของเราก็ถือว่าทําผลงานได้ดีนะครับแล้วซาริเย่เขาก็ประทับใจมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วจนต่อสัญญาอีกหนึ่งฤดูกาล ซึ่งข่าวนี้เองนะครับก็ทําให้เห็นเลยว่าสาวไทยของเราไม่ธรรมดาจริงๆครับตอนนี้เป็นที่จับตามองในวงกว้างจริงๆแม้ว่าตอนนี้จะมีทีมที่เซ็นสัญญากันเรียบร้อยแล้วก็ยังมีข่าวนะครับจากเว็บข่าวออกมีสโมสรจากลีกอื่นสนใจตัวอีก ก็เนื้อหอมกันมากๆเลยนะครับสําหรับสาวไทยก็แน่นอนแล้วครับทั้งเพียวแล้วก็บุ๋มบิ๋มทําผลงานโชว์ผลงานในานามของทีมชาติได้อย่างยอดเยี่ยมหรือว่าจะเป็นในลีกต่างประเทศนะครับที่ตอนนี้พวกเธอก็กําลังลงเล่นให้กับซาริเยอย่างนัดล่าสุดก็โชว์ฟอร์มกันได้อย่างยอดเยี่ยมทั้ง2คนเลยครับ ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับที่มีสโมสรหรือว่าลีกต่างๆสนใจสาวไทยของเราแต่ตอนนี้อย่างเพียวบิมก็ลงเล่นให้กับสริเย่ยาวๆไปเลยครับในฤดูการนี้เขาไม่ปล่อยแน่นอนครับ